ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาตามคำเรียกร้องนะคะพอดีว่ามีคอมเมนต์ใน YouTube นะคะขอให้ขิงเนี่ยช่วยแต่งลิปที่มันดูแบบช่ำๆดูจุ๊ยส์แบบเกาหลีนิดนึงนะคะก็วันนี้จะมาทำให้ดูนะคะว่าที่ขิงทาลิปแบบนั้นเนี่ยขิงใช้อะไรแล้วก็ทำยังไงบ้างนะคะโดยจริงๆแล้วว่าขิงใช้อุปกรณ์แค่1อย่างเท่านั้นเองนะคะเรามาดูกันว่าขิงใช้อะไรนะคะคือด้วยความที่สีลิปในช่วงนี้เนี่ยเขาค่อนข้างฮิตที่จะเป็นโทนแดงแล้วก็โทนจัดจ้านนะคะเพราะฉะนั้นลิปที่ขิงที่มาในวันนี้คือ Innisfree ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันอ่านไม่ออกอันนี้เนิร์สซื้อมาให้นะคะเป็นเบอร์เดาว่าเบอร์9นะใช่ป่ะสีของเขานะคะจะเป็นสีแบบแดงแบบนี้เลยแดงจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะซึ่งลักษณะเนื้อตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าติดทนมากแล้วก็มีความแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทิ้งไว้บนปากด้วยก็คือทานแล้วปากจะไม่แห้งแล้วก็จะดูแบบจุยส์ดูแบบชุ่มฉ่ำทั้งวันเลยนะคะคลิปเนี้ยคงจะสั้นมากเลยแหละเพราะว่ามันง่ายมากนะอ่ะเรามาดูกันตอนแรกนะคะขิงก็จะทาลิปมาบำรุงไปแล้วนะคะก็ถูๆปากที่มันลอกๆออกก่อนนะคะนั้นนะคะขิงก็จะใช้เจ้าตัว Innisfree ตัวนี้นะคะจุ่มสักทีนึงนะคะมันก็แบบได้มาเยอะแล้วอะทาลงไปค่ะเม้มสักทีหนึ่งจากนั้นใช้นิ้วมือเกลี่ยนะคะแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบความเข้มความอ่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเข้มมากขึ้นเราก็ทาเพิ่มแบบนี้หลักการเดียวกับอูทายทิพย์แต่ถ้าเพื่อนๆไม่พอใจในความแบบชุ่มฉ่ำประมาณนี้นะคะก็เติมกลอสเข้าไปได้นะคะโดยที่กลอสที่ขิงติดแล้วก็ใช้ประจำตอนนี้ก็เป็นของ Fenty นะคะว้าทำอะไรให้มันเบาๆหน่อยกลอสของ Fenty ตัวนี้นะคะขิงใช้บ่อยมากเพราะว่านังใช้แล้วมันฟินอะไม่รู้ดิแอปพลิเคเตอร์มันใหญ่แล้วมันก็สวยดีนะมันมีชิมเมอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้อคือแบบไม่ย้อยเกินแล้วก็มันค่อนข้างที่จะหนึบกับปากเลยแหละประมาณนี้สวยใช่ไหมแค่นี้นะคะทำปากให้ดูเกาหลีชุ่มฉ่ำชอบปะชอบปะชอบมากส่วนตัวกันเนี่ยชอบลักษณะลิปแบบนี้มากนะคะมันดูแบบดูมีอะไรดีอะดูแบบน่าดึงดูดใช่ไหมดูแบบก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะคลิปสั้นๆได้ดูว่ากี่นาทีเหมือนกันนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย